สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ในงานฟุตบอลประสานสามัคคีของชุมชนคนบางกอกใหญ่นะครับโดยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสน.บางกอกใหญ่ได้จัดฟุตบอลฟุตซอลนะครับฟุตซอลระหว่างตำรวจสหทหารเรือและชาวชุมชนในเขตบางกอกใหญ่นะครับมาเล่นฟุตบอลประชับมิตรกันเพื่อสร้างความสามัคคีขณะนี้ฟุตบอลยังไม่เริ่มนะครับแต่กองเชียร์เริ่มสนุกสนานกันแล้วนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็เป็นกองเชียร์วัยรุ่นนะครับกองเชียร์สาววัยรุ่นกำลังล้อมท่านผู้กำกับของสน.บางกอกใหญ่อยู่ครับอันนี้ชุมชนเป็นแผนการที่จะตัดกำลังของฝ่ายตำรวจนะครับเป็นแผนการของชุมชนที่จะตัดกำลังของฝ่ายตำรวจให้อ่อนล้าก่อนนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของสภาวัฒนธรรมก็ดีของชุมชนต่างๆประธานชุมชนและท่านเสื้อเหลืองนี่คือคุณวันชัยลาภไลพงศ์ประธานกตตลสน.บางกอกใหญ่และที่ใส่สูทสีดำก็คือคุณสมศักดิ์เหมพันธ์ไพเราะประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่ครับนี่ก็เป็นท่านผู้การแล้วก็ท่านทางเสื้อสีน้ำตาลน้ำตาลนี่ก็เป็นฝ่ายสหทลนะครับครับขณะนี้ก็เริ่มทำการวอร์มกันครับทำการวอร์มกันเพื่อที่จะพาตัวเคลียร์เตือนนะสองชุมชนวัดนภานะฮะนี่เป็นกองเชียร์ครับพามาดูมือกลองครับมือกลองคือคุณสุเมธชัยทองวงวัฒนาครับนี่เป็นผู้ใหญ่ใจดีนักธุรกิจที่อยู่ในเขตบางกอกใหญ่เสื้อที่เห็นทุกตัวเนี่ยนะครับเสื้อที่เห็นเสื้อทีมที่ใส่นี่ก็จากคุณสุเมธท่านนี้แหละครับที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนนะครับนี่ก็ตัดเตรียมของรางวัลต่างๆนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนชมการแข่งขันต่อไปนะครับกกต.แล้วก็สน.แล้วก็ชาวชุมชนต่างๆนะครับให้ความร่วมมือมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับคืออันนี้เป็นครั้งแรกนะครับกกต.สน.บางกอกใหญ่ครับกับเราไฟแรงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสนองนโยบายท่านหน่อยนะแต่ไม่รู้ปีหน้าท่านจะอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวถ้าปีหน้าอยู่ก็คงจะต้องมีการอีกนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการคือตำรวจท่านผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่นะครับก็ได้ยังไงก็เราบอกคนหน่วยนะคะเวลาเตะนะคะเตะตำรวจนะคะอย่าไปเตะคนนะคะมาทำพิธีเปิดการแข่งขันนะครับทางเขตได้ส่งสาวน้อยส่งสาวน้อยมาเป็นพอเขตท่านผู้กำกับท่านประธานกกต.และแขกผู้มีเกียรติรวมทั้งนักกีฬาสูงวัยและไม่สูงวัยที่เคารพทุกท่านนะก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้สมศักดิ์เหมพันธ์ไพเราะนะครับประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่นะฮะกล่าวให้อวสานนักกีฬาครับมากนักในเขตบางกอกใหญ่นะฮะซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะฮะเพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีนะฮะขอให้เป็นชุมชนสีขาวทั้ง34ชุมชนในเขตประกอบใจนะฮะแล้วก็ขอให้การแข่งขันกีฬาวันนี้ก็ร่วมให้ชุมชนว่าที่นี่คือคุณสุเมธด้วยนะครับว่าที่กตต.วัฒนานะครับว่าที่มกันวัยวัฒน์จังหวัดวัดก็ได้ครับท่านผู้ใหญ่ใจดีเป็นผู้สนับสนุนเสื้อทีมของนักกีฬาและเสื้อเชียร์ที่ท่านเห็นพี่น้องๆที่เห็นอยู่ในการแข่งขันครั้งนี้นะครับวันนี้ผมทำเสื้อเรารักบางกอกใหญ่ก็คงจะถูกใจท่านนะครับก็ยินดีครับถ้ามีกิจกรรมอะไรดีๆสำหรับพี่น้องชาวบางกอกใหญ่ก็ผมก็ยินดีที่จะสนับสนุนแต่ยังไม่พร้อมนะครับที่จะเป็นว่าคงว่าที่อะไรนะครับขอเวลาหาเงินอีกสัก5ปีนะครับขอโอเคครับก็คุณจำเริญลาภเลิศกวีครับท่านกตต.สน.รองประธานกตต.สน.บางกอกใหญ่ครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนึงในเขตบางกอกใหญ่ของเรานะครับประชาชนชาวบางกอกใหญ่นะครับทห
ได้มาเป็นส่วนร่วมในความดีเพื่อทุกคนสีขาวให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านที่นี่มีแต่ความสุขนี่นะครับการแข่งขันย่อมมีเสบียงนะครับย่อมมีเสบียงคุณสมบัติ300กล่องสนับสนุนนะครับข้าวหมูทอดนะครับข้าวหมูทอดนะครับคุณสมบัติทองสวัสดิ์นะครับข้าวหมูทอดข้าวหมูทอดนะครับข้าวหมูทอด
ข้าวหมูทอดบางกอกใหญ่อร่อยที่สุดนะครับเป้ครับกองเชียร์หมดแรงแล้วครับเดี๋ยวเติมพลังเดี๋ยวไปเชียร์ใหม่นะครับอันนี้ทีมสำรองนะครับทีมสำรองยังไม่เปลี่ยนชุดนะครับนี่แจกฟรีนะครับแจกฟรีนะครับนี่ก็ขอขอบคุณนะฮะข้าวหมูทอดนะครับข้าวหมูทอดบางกอกใหญ่แจกฟรีนะครับไม่ได้มีการจ้างเชียร์ก็ต้องตึ้งและทีมงานนะฮะใครเชียร์เหนื่อยใครเล่นกีฬาเหนื่อยก็มาทานฟรีครับขอบคุณครับข้าวหมูทอดสมบัติทองสวัสดิ์ครับทีมที่สองหมูทอดอร่อยที่สุดในเขตบางกอกใหญ่ลงมาฮะนี่ครับให้ดูใกล้ๆว่าน่าทานแค่ไหนน่าทานมากเลยค่ะชุดตะโกนสิบตีลงด้วยนะฮะข้าวหมูทอดกรอบใหญ่ครับได้3โลกอร่อยมากค่ะอร่อยมากค่ะแจกฟรีนะครับที่เห็นสับอยู่นี่ไม่ใช่ขายนะครับแจกฟรีแจกฟรีของทีมครับเชิญครับขโมยชิมนี่อันนี้ของอร่อยมากค่ะอาจจะคนนะครับไปเกิน40ปีนะฮะลงไปเลยครับต้นบอลครับการแข่งขันได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับเข้าสู่พิธีการมอบรางวัลนะครับเรามาดูรางวัลกันนะครับนี่ครับคือรางวัลที่จะมอบให้นักกีฬาที่แข่งขันในวันนี้นะครับขอเข้าสู่พิธีการเลยนะครับเราตกลงกันแล้วครับว่ารางวัลเราตีให้แต่ว่าก่อนที่จะถึงรางวัลขออนุญาตนิดนึงครับประชาสัมพันธ์ในเขตนิดนึงก็วันนี้งานที่สำเร็จรุ่งเรืองได้ด้วยดีก็จากผู้ใหญ่ในเขตบางกอกใหญ่นะครับทุกท่านที่ให้ความสนับสนุนนะครับท่านแรกที่ให้ความสนับสนุนนะครับขอปรบมือให้คุณสุเมธชัยทองวงวัฒนานะครับท่านให้เสื้อเรามาทั้งหมด240ตัวโดยไม่คิดมูลค่าเลยนะครับสุดยอดสุดยอดครับท่านที่สองนะครับที่จะขอขอบคุณนะครับท่านประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่คุณสมศักดิ์เข็มพันไพเราะช่วยเงินมาอีก 3,000 บาทนะครับขอบพระคุณมากเลยครับท่านท่านต่อไปครับอดีตประธานกกต.สน.บางกอกใหญ่ไม่ทราบไปไหนนะครับคุณเลไลเอกวิทยากิจไปแล้วครับไปแล้วนะครับโอเคท่านช่วยมาอีก 3,000 บาทนะครับอันนี้เงินตรงนี้เนี่ยเราจะมอบให้กองเชียร์นักกีฬาไม่ได้นะรางวัลที่ชนะเลิศนะครับให้เป็นน้ำใจนะครับอย่าคิดมากนะครับนี่คือรางวัลเดี๋ยวไม่ได้กันกินนะครับวันนี้ไม่ต้องกินข้าวรางวัลของทีมชนะเลิศนะครับรางวัลรองชนะเลิศของผู้ไม่ชำนาญการนะครับได้แก่กทล.และสน.บางกอกใหญ่นะครับเดี๋ยวมือด้วยนะครับขอรางวัลด้วยนะครับยกไม่ใช่ตกใจทีเขาเด็ดขาดเจ็บด้วยนะเจ็บด้วยชนะมันเลยนะครับได้รับรางวัลจากทั่วหน้านะครับได้รับรางวัลจากท่านผู้ในการเขตบางกอกใหญ่โดยทั่วหน้ากันนะครับเดี๋ยวรับทุกท่านนี่รางวัลรองชนะเลิศนะครับเข้าใจนะเข้าใจหนูได้แล้วหนูได้ประชาชนประธานติดต่อมานะครับบอกมีรางวัลที่สุดใหญ่ผมต้องรับด้วยนะครับท่านประธานเราต้อง
ต่เป็นผู้ใหญ่ชัยดีเห็นแล้วใช่เห็นแล้วใหญ่เห็นแล้วใหญ่เหลือเกินนะครับโอ้โหเฮียจำเริญเรานะครับผู้ปิดทองหลังพระนะครับผู้ที่จะตามเราครับมาครับพี่ธนกรเชิญครับเชิญครับใหญ่ช่วย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 ผู้ปิดทองหลังครับผู้พาสามัคคีของพระพุทธเจ้าเชิญครับนี่เป็นที่หนึ่งครับขาวครับขาวไหนครับอ้าวเด็กขาวเด็กขาวอีกคนหนึ่งมาครับครับอร่อยนะครับ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 มอบรางวัลนะครับขอบคุณมากครับท่านรางวัลตรงคุณค่านะครับขอบคุณด้วยนะครับต่อไปนะครับรางวัลชนะเลิศของทีมผู้ไม่ชำนาญการนะครับเดี๋ยวขอเชิญท่านผู้กับเป็นคนมอบครับเดี๋ยวเชิญครับลบอันนี้ครับร้อยแก้วท่านเล่นเอาไปหมดเลยท่านไม่อยากให้ตำรวจจริงเลยครับใครเป็นผู้หน้าทีมเชนพัฒน์นะครับขอโทษจบงานเอามาแลกได้นะครับทีมผู้ชนะเลิศครับสรุปว่าทีมชุมชนนะครับเป็นผู้ชนะทีมตำรวจครับทีมชุมชนนะครับทีมชุมชนเป็นผู้ชนะทีมตำรวจนะครับเนื่องจากทีมชุมชนมีทหารมาช่วยนะครับไอ้เขาลุกไปรับเรื่องใครลุกแล้วผมด้วยเหรอประตูใหญ่ด้วยไอ้เจ้ากินด้วยด้วยเหรอเฮียสมศักดิ์ก็ใส่ชีวิตนี้ขอบคุณน้องๆทุกท่านนะครับที่ให้มาช่วยกันตรงนี้ต่อไปครับรางวัลกองเชียร์นะครับโอเคนะครับกองเชียร์สาววัยรุ่นนะครับกองเชียร์สาววัยรุ่นแห่งเขตบางกอกใหญ่กองเชียร์สาววัยรุ่นแห่งเขตบางกอกใหญ่เราได้ยินมา 6,000 บาทนะครับจากท่านสมศักดิ์ 3,000 บาทจากท่านเวลาอีก 3,000 บาทแต่ตรงเนี้ยเนี่ยอันนี้ต้องขออนุญาตที่ตรงนั้นคือเรามีเงินที่เอาไปใช้เป็นอะไรคือตกลงเรียบร้อยแล้วนะฮะมันจะมีเงินการเอาไปใช้เป็นอะไรนะครับซึ่งเราไม่สามารถแจ้งได้ว่าคืออะไรนะครับ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 เพื่อไม่เป็นการเสียน้ำใจนะครับเราจะมอบให้ชุมชนกับตำรวจเท่าๆกันโอเคไหมครับดูความจริงครับเดี๋ยวขอเชิญท่านสมศักดิ์มอบให้ชุมชนก่อน 2,000 บาทครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวมารับเดี๋ยวนะต้มอ่ะจัดทั้งทีมงานเป็นหมื่นไม่ได้เลยมองต้มเลยครับช่างภาพครับช่างภาพครับ 3579 ครับไปพร้อมเลยครับช่างภาพครับนะครับทีมกองเชียร์ชุมชนรับรางวัลแล้วนะครับจะได้เป็นไปดื่มน้ำดื่มท่ากันนะครับเหนื่อยกันมาครึ่งวันนะครับกินใจเย็นแล้วก็เดี๋ยวขอเชิญท่านผอ.เขตบางกอกใหญ่มอบรางวัลกองเชียร์ให้กับทางทีมงานของสบ.เชิญครับตัวแทนแม่บ้านมารับเลยครับนี่เป็นทีมกองเชียร์ของตำรวจนะครับรับรางวัลไปก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับก่อนที่จะปิดงานนะครับเดี๋ยวขอเชิญท่านผู้กำกับท่านครับเชิญครับท่านผู้กำกับวางแผนขอบคุณพวกเราท่านผู้กำกับเล่นขอบางกอกใหญ่นะครับกล่าวปิดงานครับมีความสุขครับกล่าวปิดงานนะครับอย่างน้อยเราอยู่บ้านเดียวกันนะครับอยู่บ้านเดียวกันผู้กับออกขึ้นแรกก่อนก็มันเป็นประเด็นนะครับไม่ได้ร่วมสนุกต่อก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะโดยเฉพาะท่านประธานสภาเขตบางกอกใหญ่ท่านสมศักดิ์ท่านผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ท่านสุเมธนะครับท่านกตล.ประธานกตล.ทุกท่านครับและขอบคุณพวกเราชาวชุมชนนะท่านขอครับการจัดกิจกรรมฟุตบอลเชื่อมความสามัคคีระหว่าง
ข้าราชการตำรวจกับชุมชนนะครับก็คงจะซึ่งด้วยแค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับรักษาสุขภาพให้ดีเล่นเราเล่นสนุกเพื่อออกกำลังกายกันนะครับขอให้ทุกคนขอบคุณมากสวัสดีครับที่สองอย่าลืมไปทิ้งครับเดี๋ยวที่เหลือที่เหลืออย่าเพิ่งกลับถ่ายรูปกันที่เราอีกสักครั้งครับครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับมาเลยครับเข้ามาเลยหมุนกล้องครับ1 2 3ครับตรงนี้นะครับ